ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระสุสอรรคธรรมธรรมาภาพจะนามคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นข้อคิดข้อธรรมข้อสัมมาปฏิบัติต่อบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อจะได้รู้คําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเทจจเลอกไว้ในพระไตรปิฎก พระสูตรที่อาตมาภาพาจะนำม,มาเผยแผ่คือเรื่องสมณะบุดิการสูตรที่ว่าด้เรื่องศีลที่เป็นกุศลสูตรนี้จะกล่าวถึงเรื่องศีลว่าศีลน,นั้นมีควา,ามสำคัญอย่างไรเนื้อหาสารงในพระไตรปิฎกก็มีว่าพระพุทธมีพระภาคตรัสว่าศีลเป็นกุศลเป็นอย่างไรคือ กายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศลและแม้อาชีวะอันบริสุทธิ์ก็รวมอยู่ในศีลเหล่านี้เราเรียกว่าศีลที่เป็นกุศลศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุฐานคือแม้สมุฐานแห่งศีลที่เป็นกุศลเหล่านั้น เราก็ได้กล่าวไว้แล้วสมุทฐานแห่งศีลนี้ควรกล่าวว่ามีจิตเป็นสมุทฐานจิตดวงไหนเล่าแท้จริงจิตมีหลายดวงมีหลายอย่างมีหลายประการคือจิตที่ปราศจากราคะที่ปราศจากโทสะและที่ปราศจากโมหะศีลที่เป็นกุศล มีจิตเหล่านี้เป็นสมุฐานสีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในที่ไหนคือแม้ดับแผงศีลที่เป็นกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีนแต่หาใช่มีเพียงศีลก็พอย่งจะต้องรูชัด เจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ตามความเป็นจริงซึ่งเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งศีลที่เป็นกุศลเหล่านั้นก็ความเหล่านี้มาในพระสูตรมัชฌิมะนิกายมัชฌิมะปนนานาพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่265หน้าที่312อัตธมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับ บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รู้คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาอัตมาภาพของนุอพอยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทินเจริญพร